มาดูเรื่องของสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 อย่างที่เกริ่นให้กับท่านผู้ชมทราบไปนะครับว่าตอนนี้ประเทศไทยตัวเลขผู้ติดเชื้อในแต่ละวันถือว่าไม่มากถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นทั้งในฝั่งประเทศเมียนมาหรือแม้แต่ทางใต้อย่างมาเลเซียนะครับที่ยังคงมีรายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นซึ่งตอนนี้นะครับในส่วนของทางอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับก็มีการมองแล้วก็ประเมินกันนะครับว่าถ้าหากว่าสถานการณ์แนวโน้มของทางด้านพื้นที่ชายแดนยังคงไม่น่าไว้วางใจก็อาจจะทำให้ประเทศไทยพบกับความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็มีการรายงานด้วยนะครับว่าในส่วนของผู้ติดเชื้อที่เมียนมานะครับที่พบสูงขึ้นนะครับตอนนี้ตัวเลขมากกว่า 30,000 คนเข้าไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าการตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยงสัมผัสก่อนหน้านี้ที่เป็นการรายงานเรื่องของคนขับรถบรรทุกสินค้า3คนที่พบเชื้อโควิด -19 แล้วก็มีทั้งคนไทยและก็ชาวเมียนมาไปตรวจหาเชื้อเบื้องต้นนะครับ 1,000 คนไม่พบเชื้อโควิด -19 แต่ว่าอีกด้านหนึ่งครับทางด้านกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนชายแดนแม่สอดจังหวัดตากวันนี้ก็ไปรวมตัวกันที่บริเวณหน้าประตูด่านพรมแดนถาวรแม่สอดแห่งที่2เพื่อติดตามความคืบหน้าในการเรียกร้องให้ทางการปิดด่านชั่วคราวเพื่อเป็นการสกัดกั้นการระบาดของโควิด -19 อีกทางหนึ่งหลังจากก่อนหน้านี้เคยไปยื่นหนังสือถึงผู้ราชการจังหวัดตากเมื่อ3วันก่อนวันนี้ก็เลยมาถามความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งโดยทางแกนนำชาวบ้านมองว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐยังคงหละหลวมปล่อยให้คนขับรถขนส่งสินค้าชาวเมียนมา3คนที่ติดเชื้อโควิด -19 ขับเข้ามาในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากล่าสุดทางด้านรองผู้ราชการจังหวัดตากนะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็ไปเจรจาและหารือร่วมกับชาวบ้านเป็นเวลานานกว่า2ชั่วโมงจงได้ข้อตกลงข้อสรุปร่วมกันนะครับว่าจะยังไม่มีการปิดด่านพรมแดนถาวรแม่สอดแห่งที่2แต่เจ้าหน้าที่จะมีการตรวจคัดกรองบุคคลทั้งคนไทยและก็คนเมียนมาที่เข้ามาส่งสินค้าอย่างเข้มงวดมากขึ้นรวมถึงไม่อนุญาตให้คนขับรถชาวเมียนมาเดินทางเข้ามาในพื้นที่ตัวเมืองแม่สอดอย่างเด็ดขาดขณะที่บรรยากาศภายในพื้นที่หน้าด่านพรมแดนถาวรแม่สอดแห่งที่2นะครับปรากฏว่าวันนี้ก็มีภาพที่ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนำรถตรวจชีวะนิรภัยพระราชทาน2คันไปตั้งจุดตรวจจุดให้บริการนะครับให้กับคนขับรถสินค้าทั้งที่เป็นคนไทยและก็ชาวเมียนมาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความมั่นใจและก็ถือว่าเป็นปฏิบัติการเชิงรุกในการสกัดกั้นการระบาดของโควิด -19ด้านนายแพทย์ธนรักษ์ผลิพัฒน์นะครับรองอธิบดีกรมควบคุมโรคได้พูดถึงเรื่องของการตรวจหาเชื้อจากผู้สัมผัสเสี่ยงชาวเมียนมาทั้ง3คนโดยหลังจากตรวจหาเชื้อจากพนักงานขับรถ163คันผู้โดยสาร18คนปรากฏว่าผลการตรวจหาเชื้อทั้งหมดนะครับไม่พบเชื้อโควิด -19 เช่นเดียวกันผลตรวจหาเชื้อประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากในช่วงตั้งแต่วันที่12ถึง13ตุลาคมก็คือจนถึงเมื่อวานนี้จำนวน 4,189 คนผลการตรวจล็อตแรกนะครับ 1,194 คนก็ไม่พบการติดเชื้อเช่นเดียวกันส่วนที่เหลือยังอยู่ในระหว่างการรอผลเพิ่มเติมทางด้านนายแพทย์ธนรักษ์บอกนะครับว่าแม้สถานการณ์ที่เมียนมานะครับยังมีรายงานพบผู้ป่วยไม่มากแต่จากการสอบสวนพนักงานขับรถพบว่าไม่ได้ขับรถมาเฉพาะพื้นที่ชายแดนแต่บางคนขับรถในระยะทางไกลดังนั้นก็จำเป็นจะต้องมีการคัดกรองรถที่ผ่านเข้าออกมากขึ้นโดยเฉพาะด่านต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดเช่นเดียวกันก็สามารถจะเปิดพื้นที่เศรษฐกิจตามด่านพรมแดนได้แต่เป็นการเปิดในลักษณะที่ไม่เสี่ยงมากจนเกินไปซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นทางทีมงานสาธารณสุขยังอยู่ในขั้นตอนการสรุปบทเรียนว่าการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกยังมีข้อบกพร่องตรงไหนจุดใดบ้างโดยสถานการณ์การระบาดในเมียนมาและมาเลเซียที่อยู่ทางใต้ตอนนี้ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างชัดเจนประเทศไทยจึงยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับดังนั้นก็เป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายในการช่วยกันสอดส่องดูแลบุคคลที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดภายในประเทศอีกทางหนึ่งเนื่องจากว่าตอนนี้การระบาดในเมียนมาล่าสุดพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นตัวเลขอยู่ที่มากกว่า 30,000 คนนะครับ 3,437 คนผู้เสียชีวิต693คนเกือบ700คนแล้วโดยที่มาเลเซียนะครับก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ยังคงพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาอยู่ตัวเลขสะสมอยู่ที่ 16,880 คนเกือบจะ 17,000 คนผู้เสียชีวิต163คนส่วนฟิลิปปินส์ครับมีรายงานผู้ติดเชื้อมากถึง 346,000 กว่าคนติดอันดับ18ของโลกผู้เสียชีวิตในฟิลิปปินส์อยู่ที่ 6,449 คนเช่นเดียวกันนะครับที่อินโดนีเซียก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่พบการระบาดสูงมีผู้ติดเชื้อ 344,000 กว่าคน
เป็นอันดับที่19ของโลกตามฟิลิปปินส์มาติดๆผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 12,000 กว่าคนโดยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและเมียนมาถือว่าเป็น3ประเทศในแถบอาเซียนที่มีรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อสูงที่สุดนะครับขณะที่ในไทยครับวันนี้ทางด้านสบค.รายงานภาพรวมสถานการณ์พบผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างประเทศ9คนทำให้ยอดสะสมของเราอยู่ที่ 3,652 คนโดยผู้ติดเชื้อทั้งหมด9คนนะครับเป็นคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะครับมาจากอินเดีย2คนมาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์1คนแล้วก็เป็นผู้ที่เดินทางมาจากญี่ปุ่น1คนซูดานใต้3คนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์2คนซึ่งทั้งหมดนะครับอยู่ในสถานกักกันโรงพยาบาลในกรุงเทพ6คนแล้วก็อยู่ที่ชลบุรี3คนนะครับส่วนผู้ป่วยกลับบ้านได้นะครับหลังจากรักษาหายแล้วมีอยู่ที่ 3,457 คนยังคงเหลือที่ต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีก136คนยอดผู้เสียชีวิตคงที่ครับที่59คนครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ